สำหรับมินิวากิวตัวนี้นะคะจริงๆมันก็เหมือนสไลเดอร์ทั่วๆไปจุนไม่ได้สนใจอะไรมากในตอนแรกนะแต่พอเชฟทุกคนบอกว่าเอ้ยเนื้อที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นมินิวากิวเนี่ยเป็นหนึ่งในจานโปรดเลยที่เขาเสิร์ฟมาเป็นแฮมเบอร์เกอร์นี่แหละรูปลักษณ์เหมือนแฮมเบอร์เกอร์ทุกอย่างเลยไซส์ประมาณเท่านี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นเล็กๆที่แบบว่าทานคำสองคำหมดคือที่นี่เนี่ยดังเรื่องเนื้ออยู่แล้วคัดดังนั้นเป็นร้านที่มีวากิวที่เดียวเท่านั้นที่สั่งอิมพอร์ตตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยพอหยิบขึ้นมากินปุ๊บก็เข้าใจจริงๆว่าทำไมดาราฮอลลีวูดทุกคนถึงชอบไปกินร้านนี้และจานเนี่ยเป็นเมนูดังและเป็นเมนูเด็ดที่หลายคนมาแล้วถ้าเผื่อเป็นคนทานเนื้อเนี่ยต้องสั่งเพราะว่าเนื้อมันฉ่ำคือจุนไม่ได้ทานเนื้อมานานแต่กลิ่นเนื้อที่ได้รับเนี่ยมันติดอยู่ในจมูกเลยอะคือเนื้อวากิวเนี่ยแบบชุ่มฉ่ำมากคือไม่แข็งคือย่างได้ดีมากคือมันมีความจุยซี่ของตัวเนื้อแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นเวลดันอะคือไม่ได้แบบสุกมากเกินไปมันเป็นสุกกำลังดีอ่ะพอทานไปปุ๊บมันมีทั้งชีสแล้วก็มันกัดกับขนมปังซึ่งขนาดพอดีคำคือเนี่ยทาน2คำหมดโป่งไม่แบ่งอ่ะกินแค่อันเดียวนอกนั้นพี่โป่งจัดการเรียบเลยอ่ะหันไปอีกทีมันก็ไม่เหลือแล้วแล้วก็พอมารู้ก็คือว่าโป่งกินไป3มิ้งกินไป1ก็จริงๆก็ดีใจนะที่น้องชอบเพราะว่าเราก็บอกน้องมาว่าอร่อยตลอดเวลานะคะพ็อกเบาบันเนี่ยจุนชอบค่ะชอบมากเป่าบันนะฮะก็ไม่ชอบอ่ะคือมันก็เหมือนเป็นขนมปังไส้หมูมีความรู้สึกเหมือนว่าขนมปังมันดูแข็งไปนิดนึงแล้วทำออกมาเหมือนฮอตดอกอ่ะแล้วก็หมูมันก็หวานเกินไปอ่ะมิ้งว่าขนมปังมันค่อนข้างแข็งแล้วไส้มันหวานไปมิ้งก็เลยเฉยๆปกติเป็นคนไม่ค่อยชอบกินของหวานเท่าไหร่อะไรเงี้ยแปลกใจที่น้องสองคนบอกว่าทำไมไม่ชอบจริงๆแล้วเนี่ยมันไส้มันอร่อยเหมือนทิมโหวานนะคะแค่ขนมปังมันไม่ใช่เท่านั้นน่ะก็ยังงงว่าทำไมเขาถึงบอกว่าไม่อร่อยกันแต่สำหรับจุนว่าอร่อยมากเลยนะจุนว่าอันนี้จุนกินไปประมาณชิ้น2ชิ้นได้มันไม่ทำให้เรารู้สึกว้าวได้อะไรเงี้ยก็เป็นแค่สแน็คบาร์ต่อไปแล้วกันจานต่อไปนะคะเป็นแครบโรลอันนี้แบบว่าเป็นเนื้อปูเน้นๆเลยครับโรเนี่ยถ้าดูขนมปังจริงๆเนี่ยเขาเหมือนคล้ายๆชุบเนยทอดเพราะฉะนั้นความหอมของเนยมันจะอยู่ในตัวขนมปังอยู่แล้วคือแบบทาเนยแล้วก็เอาไปโทสก่อนแล้วก็โรยผักมาแล้วตัวที่เป็นครับเนี่ยตอนแรกจุนเข้าใจผิดว่าเป็นล็อบสเตอร์นะปรากฏจุนเฮ้ยดีใจจังเลยได้กินล็อบสเตอร์โรเขาบอกไม่ใช่ this is crab roll จุนว่าโอเค fine แล้วก็ทานกับมายองเนสคลุกมากับมายองเนสแล้วก็ทานกับขนมปังทุกอย่างมันก็ลงตัวกลมกล่อมถือว่าใช้ได้นะจานนี้ใช้ได้คืออันเนี้ยกินแล้วก็แบบอร่อยดีคือแบบขนมปังมันชุ่มเนยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่ากินแล้วก็มันเข้มข้นอร่อยสำหรับเมนูสุดท้ายที่ได้กินวันนั้นจุนไปเมาส์กับเชฟไปเยอะไม่รู้เชฟคิดอะไรอยู่ก็เลยบอกเอ้ยยูบอกให้ในครัวรีบทำตัวนี้ให้เรากินดูก็จริงๆมันก็มาจากอาหารเวียดนามอะค่ะแต่ก็จุนไม่ได้ชิมอะเพราะว่ามันเป็นไส้เนื้อคล้ายๆอาหารเวียดนามคือมันเป็นซาเปาตัดครึ่งทอดมานะลูกก็ประมาณลูกเทนนิสประมาณเท่านี้เป็นแป้งทอดพอเอามาตัดครึ่งแล้วมันเหมือนเป็นกระเป๋าอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเอาเนื้อกับผักอะไรอย่างเงี้ยมาใส่นะก่อนจะกินเนี่ยต้องบีบมะนาวลงไปก่อนกัดไปว่าความกรุบกรอบของไอ้ตัวซาลาเปาตัวแป้งอ่ะเฮ้ยมันอร่อยอ่ะกินเข้าไปก็คือเหมือนยำเนื้อบ้านเราแล้วก็ยิ่งมีผักสดอีกเลยอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าทั้งนุ่มทั้งกรอบทั้งสดนะข้างในเป็นไส้เนื้อสับซึ่งเนื้อสับนะไม่หืดไม่เหม็นไม่แข็งคือยอมรับจริงๆอ่ะร้านนี้มันดังเรื่องเนื้อจริงๆคือทานแล้วโคตรอร่อยเลยอันนี้นี่เป็นกับแก้มกับเหล้าได้เลิศมากการเดินทางมารีน่าเบย์แซนเนี่ยต้องมาลงที่สถานีเบย์ฟรอนต์นะคะแล้วก็เดินขึ้นมาด้านซ้ายคือมารีน่าเบย์แซนด้านขวาคือการ์เดนส์บายเดอะเบย์ง่าย
ซึ่งเดินทางได้จากทุกสายของสถานีต่างๆในสิงคโปร์นะคะชอบนะร้านเนี้ยคือตอนแรกเรามีความอย่างที่บอกเรามีความรู้สึกว่าร้านอาหารที่มันตั้งอยู่ในช้อปปิ้งมอลล์เนี่ยมันน่าจะเฉยๆมันไม่น่าจะเป็นร้านที่มานั่งชิลนั่งดริงก์ได้ลิสต์เครื่องดื่มยาวเป็นหางว่าวหลายสิบหน้าชอบมากก็คือแบบว่าเป็นคนชอบลองค็อกเทลด้วยอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงร้านเนี้ยมีความรู้สึกเหมือนไม่อยากกลับไม่อยากให้มันปิดตอน 4-5 ทุ่มคืออยากอยู่ต่อไปคือนั่งไปเรื่อยๆร้านนี้จุนแนะนำไปในหนังสือเซียนสิงคโปร์บอกเลยว่าถ้าใครงบน้อยหน่อยมากินที่เคาน์เตอร์บาร์คุณจะได้กินสเต็กที่อร่อยเหมือนกับกินในร้านในราคาที่ย่อมเยากว่านะคะราคาถั่วเฉลี่ยถ้าเป็นค็อกเทลที่กินที่บาร์เนี่ยน่าจะประมาณมินิมัมนะคะขั้นต่ำคนละประมาณ 1,500 เป็นอย่างน้อยอันนี้คือประมาณ1ค็อกเทลกับ1บาร์ฟู้ดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในร้านอาหารเนี่ยต้องยอมรับว่าค่อนข้างราคาสูงอาจจะแตะ400เหรียญหรือประมาณ 10,000 ถึงประมาณ 20,000 ต่อชิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสก็อยากไปอีกแล้วก็คงจะได้ลองอีกหลายๆเมนูร้านเนี้ยแนะนำจริงๆไปสิงคโปร์ห้ามลืมคัดเลยต้องแวะไปให้ได้